้เองก็ยิ่งน่าห่วงคุณผู้ชมคะเพราะว่าเกิดจากพิษมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาหลายพื้นที่อย่างที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลภาพที่เห็นคลื่นลมมันแรงอยู่แล้วเมื่อวานจำได้ไหมเรือเนี่ยจมไป4ลำนี่ส่งรีสอร์ทไปหมดปรากฏว่าวันนี้ค่ะพี่ๆทหารเรือสถานีเรือละงูนะคะรวมไปถึงสอ.ร.ฝ.เขาออกไปช่วยแจกจ่ายถุงยางชีพเชื่อไหมตอนที่ทหารจากร.5002เขากำลังไปช่วยเนี่ยดูสิต้องลุยน้ำเข้าไปแบบนี้เพื่อจะแจกข้าวแจกน้ำและไปดูชาวบ้านที่ป่วยในพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ำแล้วก็ทายน้ำแล้วคุณผู้ชมดูภาพฝนน่ากลัวมากมันมีจังหวะหนึ่งค่ะที่บ้านที่มีสภาพกำแพงพังลงมากับลมแรงเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อไหมตอนไปส่งข้าวส่งน้ำนะไปส่งธรรมดาไม่ได้อ่ะเหมือนต้องหาทั้งเรือทั้งรถทั้งเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะบางส่วนอ่ะเพื่อที่จะไปส่งข้าวส่งน้ำนานหน้าดูแล้วทำมาพึ่งจะเป็นทำมาพึ่งเล่าไม่กินหรอโอ้โหต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่ากำลังที่ไปถึงก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ครับขยับไปจากสตูลไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างคุณผู้ชมตรังนี่โอ้โหนี่คือบริเวณเกาะสุกรนะฮะใครเคยไปจะบอกว่าโอ้โหทิวทัศน์สวยงามแต่ณเวลานี้มีแต่คลื่นลมแล้วก็ฝนส่วนบนฝั่งคุณผู้ชมครับที่อำเภอนาทวีลมพัดโรงเรียนเนี่ยกระเจิงเปิดเปิงกันทั้งหมดเลยพี่โจ๊กจอยนี่คือคุณครูส่งคลิปมานะแล้วบอกว่าต้องให้นักเรียนกลับบ้านค่ะ อยู่ไม่ได้นี่คือยังไม่โรงเรียนยังไม่เลิกนะสามค่ะนี่คือคลิปล่าสุดที่คุณครูส่งมาให้อมรินทร์ทีวีนะฮะขณะเดียวกันพาไปดูพังงาคลื่นแรงจนกระทั่งซัดบ้านพังเลยลองดูนะฮะตลาดร้านค้านี่แทบเปิงตรงตลาดเนี่ยว่าน่ากลัวแล้วนะฮะลองดูตรงบริเวณไซต์งานก่อสร้างเขาบอกว่าฝนถล่มลมกระโชกแรงขนาดที่เคลนเป็นเหล็กสูงๆใหญ่ๆเลยอ่ะมันเอ็นจนแบบหัวมันจะถล่มลงมาทับคนข้างล่างนะฮะตรงบริเวณริมหาดคุณผู้ชมลองดูนะฮะบ้านเรามันเจอ60กว่าจังหวัดจริงๆหรอเขาบอกจริงมากน้อยแตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าพายุพาดผ่านก็เตรียมเลย5วัน6วันฝนตกเกือบทั้งประเทศเลยนะคุณผู้ชมจากใต้แล้วขึ้นเหนือไปดูหน่อยที่แม่สายถ้ำผาโจมหลายคนถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วปรากฏว่ามีคลิปล่าสุดออกมาเป็นคนในพื้นที่เขาอัดคลิปคุณผู้ชมปรากฏว่าเห็นไหมกระแสน้ำมันไหลแรงและเชี่ยวมากๆคุณผู้ชมลองดูคลิปนิดนึงค่ะThank you.
เอาไว้เมื่อช่วงบ่าย2ของวันนี้เองคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันดูเหมือนจะหนักขึ้นมาอีกหนึ่งรอบไหมน่าห่วงจริงอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงบริเวณถ้ำผาจมพาไปดูจากถ้ำผาจมที่เวียงพางคำกันบ้างในตัวแม่สายเหมือนกันลองดูสภาพนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขาดแคลนทั้งเรื่องเสื้อพงเสื้อผ้าเพราะทุกอย่างมันไปหมดเลยเละเทะเหลือแต่เศษซากที่จมอยู่ในโคลนแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมมีชาวบ้านที่เขาใจบุญเอาเสื้อผ้ามาบริจาคเลยบริจาคให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาวางเอาไว้อยู่ตรงนี้เลือกได้หยิบได้ลองใส่เอาไปเลยเพราะว่าบางคนนะบอกได้เลยหนีออกมาจากมวลน้ำมหาศาลที่ซัดเข้าบ้านเนี่ยมีแค่ตัวกับเสื้อผ้าแค่นั้นเองอย่างคุณยายท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับบ้านถูกน้ำท่วมแล้วตอนนี้พอทราบข่าวว่ามีเขามีแจกเสื้อผ้าเนี่ยรีบเดินทางมาแล้วก็ขอบคุณเลยขอบคุณจากใจผู้ใจบุญจริงๆที่เขาอุตส่าห์นึกถึงนะฮะความเดือดร้อนขนาดนี้นี่คุณยายเอามากี่ชุดแล้วเอามาอันเดียวนี่ไรโอ้เอามานี่เลยเนาะคือท่วมเยอะไหมคุณยายจ้าท่วมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพื้นที่พื้นที่ที่แม่สายจ้าพื้นที่แม่สายน้ำระดับไหนล่ะครับเท่ากับเขานิ้วๆอ่ะโอ้เท่ากับเขาเลยเอวเลยเออเขาเดียวๆด้วยวันนี้มาเอาเสื้อผ้าเนาะเสียหายหมดเลยจ้าเอามาเอาตัวเดียวนี่นะดีใจไหมที่เขามีเอาเสื้อผ้ามาแจกจ้าขอบคุณโอเคได้ครับคือเอาจริงๆเสื้อผ้าก็ไม่เหลือชุดนงชุดชั้นในไม่มีทางจะเหลือชาวบ้านเนี่ยเขาขาดสิ่งของจำเป็นหลายอย่างที่จะต้องมีชีวิตก้าวต่อไปอ่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปติดตามการรายงานสดๆจากน้องเนมพานุพงศ์สุรภาพเชิญครับโอ้โหยังมีแต่โคลนอยู่เลยสูงเท่าหลังคาเลยคุณผู้ชมครับทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยจุดที่ผมมายืนรายงานนะครับอยู่ในพื้นที่ชุมชนถ้ำผาจมนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำไมเราต้องมารายงานที่ชุมชนแห่งนี้นะครับโดยจุดที่ผมอยู่ครับคือบริเวณแนวคันดินนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานครับมีการเร่งระดมเพื่อเสริมคันดินริมแม่น้ำสายนะครับคุณผู้ชมนี่ให้ดูบรรยากาศด้านหน้าที่บริเวณริมแม่น้ำสายนะครับตรงนี้คือบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับโดยมีแม่น้ำสายกั้นนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กังวลนะครับว่าหากเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับโดยมีการเร่งเสริมคันดินสูงกว่า3เมตรให้คุณผู้ชมดูสภาพความเสียหายบ้านเรือนรวมถึงรีสอร์ทของชาวบ้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำนะครับจะพบว่าก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่เกิดน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพร้อมกับโคลนนะครับทำให้รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมน้ำครับได้รับความเสียหายอย่างหนักครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาสำรวจชีวิตยามค่ำคืนนะครับว่าตอนนี้ชาวชุมชนถ้ำผาจมตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยถูกเป็นชุมชนที่ถูกลืมนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมเป็นด่านแรกเลยก็ว่าได้ครับโดยจุดเนี้ยเราอยู่ที่จุดผ่อนปลนการค้าบ้านสายลมจอยนะจะเห็นว่านี่คือสภาพดินที่ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับต้องบอกว่าหลังจากนี้ครับการเข้าฟื้นฟูเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการเข้าเคลียร์พื้นที่ในชุมชนถ้ำผาจมนะครับต้องบอกว่าการใช้ชีวิตของชาวบ้านตอนนี้ค่อนข้างยากลำบากนะครับเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มีมาใช้แต่ถือว่าโชคดีนะครับที่วันนี้ตอนนี้มีทางหลายหน่วยงานครับมีการลงพื้นที่นะฮะนำไฟแบบนี้ครับนำไฟโซลาร์เซลล์ครับมาติดตั้งเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ให้เกิดแสงสว่างขึ้นภายในชุมชนและก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยบริเวณจุดนี้ครับที่ผมมายืนรายงานตรงนี้จะเป็นกองดินทั้งหมดที่สูงระดับประมาณหน้าอกนะฮะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการเร่งเคลียร์พื้นที่เคลียร์กองดินต่างๆทั้งหมดนะครับชาวบ้านบางส่วนนะฮะจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็สามารถเปิดบ้านได้แล้วในการที่จะสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมมาดูอีกจุดนึงนะฮะที่ผมพาคุณผู้ชมมาสำรวจนี่คือบริเวณคลองภายในชุมชนถ้ำผาจมนะครับจากเดิมคลองตรงนี้ครับถูกโคลนเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมจนต้องบอกว่าจำสภาพเดิมไม่ได้นะครับแต่วันนี้เองทางหน่วยงานต่างๆต้องบอกว่าระดมกำลังทุกภาคส่วนจริงๆมีการนำรถแมคโครเนี่ยมาขุดลอกคลองเพื่อคืนสภาพคลองกลับสู่ปกตินะครับโดยตอนนี้ครับถนนเส้นนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่หมดแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่พี่ๆจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะฮะก็ต้องบอกว่าคอยสแตนบายในพื้นที่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดว่าวันนี้ทางพี่ๆเขาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำยังไงแล้วก็วันนี้มีการเสริมแนวคันดิน
เพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ๆครับถามสักนิดนึงนะพี่ว่าวันนี้ปฏิบัติการเราร่วมกันอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็วันนี้เรามีหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมกันก็อย่างของชุดเฉพาะกิจของทัพเจ้าตากนะครับแล้วก็มีของกฟผ.นะครับกรมชลประทานแล้วก็มูลนิธิอีกมูลที่หนึ่งนะครับมาช่วยกันเรื่องของการลำเลียงดินจากบ้านชาวบ้านออกมาครับก็คือตอนนี้มีการมาเสริมประมาณกี่เมตรครับเพื่อป้องกันน้ำสายที่มันอาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับตอนนี้เราพยายามเสริมคันดินที่ระดับสูงสุดของน้ำที่เคยท่วมฮะก็คือน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยตอนนี้คาดว่าคันดินน่าอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 เมตร 3-4 เมตรใช่ครับก็คือเราพยายามใน worst case เลยถ้าปริมาณน้ำมาเท่าเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะมีผนังดินที่มีความสูงใกล้เคียงกับระดับน้ำสูงสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ดินมันเป็นดินใหม่ซึ่งความแข็งแรงมันเนี่ยมันอาจจะสู้น้ำที่มีกระแสแรงไม่ได้ตอนนี้แผนต่อไปก็คือเราจะวาง big bag เป็นผนังนะครับบล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งครับคิดว่าถ้าน้ำมาเยอะเนี่ยนะครับน่าจะพอรับมือได้อยู่ครับกังวลไหมฮะว่าตอนนี้เหมือนพายุอาจจะเข้าพื้นที่โซนภาคเหนือว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตอนนี้ก็กังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นต้นฤดูฝนเนาะครับพายุล่าสุดกับระดับน้ำล่าสุดเนี่ยมันเป็นแค่ต้นฤดูฝนซึ่งหลังจากนี้ประมาณเดือนตุลาคมนะครับฝนจะตกหนักกว่านี้เราคิดว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้ที่มันจะมีการท่วมแบบนี้อีกครั้งนึงแต่ว่าภาวนาว่าขออย่าให้มีพายุที่ลูกใหญ่มากได้ครับขอบคุณนะครับพี่ๆครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็คือพี่ๆจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับต้องบอกว่าสู้งานทั้งวันวันนี้ที่ทีมข่าวอมรินทร์ลงพื้นที่มาเกาะติดภารกิจในพื้นที่ชุมชนถ้ำผาโจมนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศยามค่ำคืนตอนนี้กองดินตรงนี้สามารถเปิดทางซึ่งนี่คือถนนเส้นหลักภายในชุมชนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการเคลียร์พื้นที่นะครับในการที่จะให้รถแมคโครรถแท็กเตอร์นะครับในการลงพื้นที่เข้าและจุดตรงนี้ครับข้างหน้าคุณผู้ชมที่เป็นตึกข้างหน้าคือกองอำนวยการนะฮะที่ตอนนี้ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในพื้นที่ชุมชนถ้ำผาโจมนะครับขณะนี้บริเวณด้านซ้ายมือของผมนี่ก็คือรีสอร์ทที่ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักที่ถูกน้ำเนี่ยครับไหลทะลักเข้าท่วมนะครับโดยในวันพรุ่งนี้เองนะครับรวมถึงคืนนี้นะครับก็ต้องจับตานะครับคุณผู้ชมกับพายุเนี่ยที่จะเข้าพื้นที่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงมีการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสาเนี่ยครับหากเพิ่มระดับสูงขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับพี่ๆเขาเนี่ยครับคอยสแตนบายเตรียมความพร้อมรับมือนะครับโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเร่งเสริมบิ๊กแบ็คตลอดแนวคันแม่น้ำสายเพื่อป้องกันน้ำจะไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับน้องเนยพานุพงศ์นะครับกองดินสูงมากคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะและอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพอน้ำมันลดแล้วการเยียวยาการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปบางบ้านต้องยอมรับว่าพอกู้ภัยไปบางจุดอะเนาะเขาก็อยู่กันอย่างยากลำบากแต่คุณการจอมพลังไม่ทิ้งไปไหนค่ะคุณการเนี่ยมารับมอบของนะคะกลับมากรุงเทพแล้วมารับมอบของจากชาวบ้านที่เขาเนี่ยจะส่งไปให้และให้คุณการพาไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่น้ำท่วมอย่างเชียงรายอีกรอบนึงเห็นไหมขนไปคราวนี้เยอะเลยนะโอ้คราวที่แล้วนี่คือตัวลงไปช่วยพอน้ำลดปั๊บกลับมากรุงเทพระดมของไปช่วยต่อใช่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมการช่วยเหลือเมื่อเราช่วยหนึ่งคนเขาจะช่วยต่อกันประโยคนี้มีอยู่จริงเพราะอยู่ๆคุณกันมีผู้หญิงสองคนเดินดุ่ยเข้ามาเลยแล้วเอาซองสีน้ำตาลยัดใส่มือตอนแรกคุณการนึกว่าร้องเรียนอะไรหรือเปล่าไม่รับเรื่องร้องเรียนวันนี้ปรากฏว่าในซองนั้นเป็นเงินค่ะเขาบอกว่าคุณการจำได้จำได้ไหมคุณการไปช่วยยายไอตอนที่น้ำท่วมสูงถ้าคุณกันไม่ช่วยยายไอยายไอตายไปแล้วเพราะไม่มีใครอยู่กับแม่ที่แม่สายลูกสาวพอคุณแม่ช่วยได้รอดได้บ้านเราพอมีกำลังเราเอาเงินมาให้โอ้นี่ลูกสาวยายไอเหรอเขาบอกว่าหนาอยู่นะบ้านนี้เขาเอามาให้หนาอยู่ เขาบอกน้ำมันท่วมสูงแม่ไม่ได้กินข้าววันนั้น3วันโทรศัพท์มีแค่ 10% หนูร้องไห้ทุกวันเลยพอพี่กันเข้าไปช่วยเป็นบุญมากพี่กันคือเทวดาที่ช่วยแม่หนูเท่าที่พวกเรามีวันนี้เราขอส่งต่อให้พี่กันไปช่วยคนอื่นแล้วดูซองสีน้ำตาลดูความหนาสาธุกับยายไอ้ค่ะฟังเสียงลูกสาวยายไอ้ช่วยได้เห็นเขาบอกว่าทำไมเขาบอกว่ามีคนช่วยแล้วอ่ะผมงงใช่มีคนบอกว่าช่วยแล้วช่วยแล้วเราก็ดีใจเนาะพอดีใจแล้วเราก็ต้องผิดหวังว่าโทรไปหาแม่เนาะแกบอกว่าแบตยังเหลือ 10% ทีนี้โทรเข้าไปแกบอกแกยังอยู่แกอยู่แต่แกโทรมาบอกว่าถ้าแม่สู้แล้วแม่ไม่ไหวอ่ะก็คือไม่ไหวนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
แกบอกว่าน้ำมันแห้งลงแล้วหายใจไม่ออกค่ะคือประตูปิดหมดใช่ไหมคะอย่างที่อ๋อเพราะเราไปใช่ประตูมันปิดหมดเลยทั้งหน้าต่างทั้งอะไรก็ปิดหมดเลยแล้วแกไม่ได้กินข้าวมา3วัน3คืนแล้วอะค่ะทีนี้มันก็หายใจไม่ออกค่ะแกบอกว่าถ้าช้ากว่านั้นอีกสักนิดนึงแกก็คงไปแล้วล่ะแกบอกตัดสินใจแล้วว่าไปที่ผมประทับใจมากคือลูกของยายไอ้ยายไอ้คือคนที่แขนกุดแล้วติดอยู่ในบ้านแล้วก็3วันไม่ได้กินข้าวเมื่อกี้มีผู้หญิง2คนเดินมาหาผมบอกว่ามีคนฝากซองมาให้แล้วซองเขียนว่ายายไอ้ว่าเอ้ยยายไอ้เป็นอะไรกับยายไอ้เขาบอกเป็นลูกสาวคนที่ขอให้ไปช่วยยายบอกว่ายายก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองอะไรมากแต่อยากขอบคุณคุณกันที่คุณกันอุตส่าห์เข้าไปช่วยยายยายบอกว่าอีกแค่ชั่วโมงเดียวยายก็ขาดใจแล้วเพราะยายสลบไป2รอบแล้วนะช่วยชีวิตเขาในเวลาแบบเฉียดฉิวว่านะยายก็อยากจะตอบแทนแล้วบอกชีวิตนี้ไม่รู้จะตอบแทนผมยังไงก็เลยขอร่วมทำบุญด้วยโอ้นี่เห็นไหมดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.